เฮ้ยนี่เรามาครั้งแรกเหรอเย้เฮ้ยดีใจจังเลยมาครั้งแรกว่าแต่จะมีใครใหม่หน้าโอ้ยเจอพายคนแรกเลยดีใจจังเลยว้าวยังไงก็แล้วแต่พายยังอยู่ในใจเราเสมอเรายังคิดถึงพายอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลาที่รู้สึกดีๆกับพายเราไม่เคยลืมเลยได้เวลาอาหารแล้วนะพายกินนะเดี๋ยวป้อนไม่ต้องเกรงใจนี่ฮะรองเท้าพายเปียกน้ำพายอะไรเดี๋ยวเราเช็ดเท้าให้นะได้ไว้แล้วเราเช็ดให้ไม่ต้องเกรงใจหรอกจำเลยพ่อนี่เธอเอาขนมมาจากไหนเนี่ยเราซื้อมาโหอยากกินจังเลยอ่ะชอบไหมล่ะที่รัก Happy birthday to you ฮะยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องคืนดีกับพายให้ได้เลยคอยดูคนทำทุกอย่างดีทางเรายังจับมาคืนดีกันอยู่เฮ้ยทำไมไตตันจ้องเราอย่างนั้นเนี่ยไตตันจะทำอะไรเหมือนเรื่องเหมือนวันนั้นหรือเปล่านะเรายังจำเรื่องวันนั้นได้อยู่เลยเฮ้ยป้องกันไว้ไม่ให้ออกมาเปิดสินกพักจ้าเรากลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมเหรอตกลงกับเขาสิเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนี่มันแพ้นี่วะตันมันไม่ตายเต้ไตตันที่หลังเธอทำแบบนี้นะน่ากลัวจังเลยทำไมไม่มีใครมาอีกเนี่ยทำไมวันนี้ไม่มีใครมาแปลกจังเลยนี่แล้วเพื่อนทั้งหลายไปไหนมาเนี่ยพีเจออสการ์เราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพีทแพรเพื่อนเธอไปไหนแหนกนะนั่นน่ะสิไปไหนกันหมดหรือว่าพวกเราจำวันผิดนั่นสินักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนหายไปไหนหมดทำไมเหลือแค่สองคนเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณครูแล้วเพื่อนไม่ได้บอกอะไรหรอไม่บอกอะไรเลยครับช่างเหอะโอเคถ้ามาสองคนแค่นี้ก็ครูจะเรียนอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่ต้องรอเพื่อนด้วยงั้นในระหว่างนี้เราก็เรียนข้าวแสดงละครกันดีไหมโหเอาค่ะเอาค่ะโอเคงั้นครูจะมีโจทย์ให้พวกเธอแสดงละครยังก็ได้แต่ต้องมีกล่องกระดาษเข้าไปส่วนร่วมครูจะให้พวกเธอแบ่งกลุ่มกันกลุ่มละ2คนสร้างละครขึ้นมา1เรื่องและแสดงให้คุณครูเห็นแล้วก็ต้องเตรียมซ้อมค่ะเริ่มเลยครูหวังว่ามันจะเป็นเรื่องความรักตามที่ครูบอกค่ะได้มีคนป่าคนหนึ่งเขาได้เดินขึ้นภูเขาและได้มีราชสีห์ตนหนึ่งกำลังนอนอยู่บนพุ่มหญ้าแล้วได้มีคนป่าเขากำลังจะมาเดินหาอาหารเพื่อมากินในค่ำคืนแต่เขาไม่รู้ว่าพุ่มหญ้าที่มันขึ้นรกอยู่มันจะเป็นราชสีห์เขาได้เหยียบราชสีห์อย่างจัง อย่างนี้ห้าโมงนี้ขอบคุณเดี๋ยวฉันจะทำตัวของฉันให้เป็นประโยชน์ของเธอคุณป่ะแต่ทำประโยชน์อะไรได้ตัวเล็กนิดเดียวเองช่วยอะไรได้คงจะไม่ประโยชน์หรอกแล้วถ้ามีวันหนึ่งสิงโตหรือฤาษีได้รู้กับดักของนายพรานถวยสิแล้วไม่มีคนป่ากำลังเดินมาแถวนั้นพอดีเฮ้ยสิงโตฤาษีคะไปเลยไหมอ่ะเดี๋ยวฉันช่วยออกไปทำอะไรของเธอก็กัดเชือกนี่คะพอคนป่าได้กัดเชือกจนหมดแล้วฤาษีก็พูดว่าขอบใจเธอมากเห็นไหมข้าบอกแล้วว่าถ้าทำตัวเป็นประโยชน์ได้ข้าจะเป็นคนดีต่อเจ้าข้าจะเป็นคนดีต่อเจ้ากับหนูเลยอ่ะคุณครูว่านะไม่ผ่านอ่ะตอนแรกๆนะคุณครูจะให้คุณเผลอตกด้วยซ้ำพวกการแสดงอะไรเนี่ยครูคิดอยู่ในใจนะแต่พอดีครูสงสารพวกเธอครูก็เลยจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งลองทำให้มันดีๆก็ทำงานคิดผ่อนตัวเองแล้วก็ครูก็จะให้แสดงทั้งห้องคุณได้โอเคนักเรียนเลิกเรียนได้แต่ครูขอกลับก่อนนะระหว่างนี้ก็จัดห้องด้วยบายครูบอกแล้วให้ทำบุพเพสันนิวาสไม่อยากเอาอ่ะไม่อยากคิดแล้ว1 2ไม่ต้องไปส่งเราหรอกเราเดินเองได้อุ้ยเราไม่ต้องกลัวหรอกนะเราเดินไปส่งโอ้ยแต่เราเดินไปเองได้บ้านเราอยู่แค่นี้เองถึงบ้านเราแล้วงั้นเดี๋ยวเราขอกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารอหน้าบ้านเราเดินไปโรงเรียนพร้อมกันนะเฮ้ยยี่บ้าเหรอไม่เอาอ่ะมาก็มาสิดีใจจังเลยวันนี้ภัยยิ้มให้เราด้วยคราวนี้มีหวังแล้ว